ตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่านักชีววิทยาได้วัดอัตราการสืบพันธุ์ต่อสิ่งมีชีวิต1ตัวนะครับสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยนะครับเช่นปลาแซลมอนแปซิฟิกหรือต้นไผ่นะครับก็สามารถวัดได้จากฟังก์ชันตัวนี้นะครับคือไอ้เจ้าฟังก์ชัน R เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีค่ามากนะครับความหมายของมันก็คือว่าจะยิ่งมีลูกมีหลานเยอะนะครับแล้วก็ตัวแปร p นะครับ p อันนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่สิ่งมีชีวิตอันนั้นเนี่ยนะครับจะสามารถมีอายุได้ถึง x ปีแล้วก็ฟังก์ชัน f ตรงนี้นะครับก็คือจำนวนของการให้กำเนิดลูกเพศเมียเมื่ออายุ x ปีนะครับสมมุติให้สัตว์ที่สืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตหนึ่งนะครับมีความเป็นไปได้ว่าที่จะมีอายุ x ปีเท่ากับฟังก์ชัน p ที่กำหนดให้ตามนี้นะครับแล้วก็จำนวนของการให้กำเนิดลูกเพศเมียนะครับก็เป็นไปตามฟังก์ชัน f อันนี้จงหาอายุที่เหมาะแก่การสืบพันธุ์ของสัตว์ชนิดนี้เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้ฟังก์ชัน R ตรงนี้เนี่ยมีค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับเริ่มต้นนะครับสเต็ปที่1ก็คือว่าเราจะต้องหาว่าเราจะต้อง maximize ฟังก์ชันอะไรนะครับในกรณีนี้เขาอยากได้จำนวนประชากรมากที่สุดก็คือเขาอยากให้ฟังก์ชัน R ตรงนี้เนี่ยมีค่ามากๆนะครับดังนั้นฟังก์ชันที่เราต้องการ maximize ก็คือฟังก์ชัน R สเต็ปที่2กำหนดตัวแปรต่างๆเขาให้ฟังก์ชัน p ฟังก์ชัน f มาละเรียบร้อยนะครับตัวแปร x ก็คือเป็นจำนวนปีเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกนะครับเคลียร์ทั้งหมดสเต็ปที่2ก็คือเขียนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับให้อยู่ในรูปของสมการคือในตอนนี้เนี่ยตัวแปรของเรามีตัว p ตัว f นะครับแล้วก็ตัว x ซึ่งเขาให้มาหมดแล้วนะครับว่า p กับ x สัมพันธ์กันยังไง f กับ x สัมพันธ์กันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่2ก็เคลียร์ออกไปนะครับต่อมานะครับสเต็ปที่3ก็คือลดจำนวนตัวแปรให้เหลือเพียงแค่1ตัวแปรเท่านั้นนะครับดังนั้นเราจะมาเริ่มที่สเต็ปนี้กันนะฮะก็เขาให้ฟังก์ชัน r นะครับ rx เนี่ยจะเท่ากับ log ของ px คูณอยู่กับ fx หารด้วย x นะครับโดยที่ px เนี่ยเขาให้มาก็คือ e ยกกำลังลบ 0.15x แล้วก็ fx นะครับเขาให้มาก็คือ 3x ยกกำลัง 0.85 เราก็เอาความสัมพันธ์ที่เขาให้มานะครับแทนลงไปก็จะได้เป็นล็อกของ e ยกกำลังลบ 0.15x คูณอยู่กับ 3x ยกกำลัง 0.85 หารทั้งหมดด้วย x นะครับทีนี้เราก็ใช้คุณสมบัติของล็อกนะครับล็อกของผลคูณก็ได้กลายเป็นผลบวกของล็อกนะครับดังนั้นเราก็เลยได้เป็นล็อกของ e ยกกำลังลบ 0.15x บวกกับล็อกของ3แล้วก็บวกกับล็อกของx ยกกำลัง 0.85 หารทั้งหมดด้วย x นะครับก็ใช้คุณสมบัติต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือเอาเลขชี้กำลังตรงนี้ลงมาด้านหน้านะครับแล้วก็ล็อก e ตรงนี้มีค่าเท่ากับ1นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นลบ 0.15x บวกกับล็อกของ3แล้วก็บวกกับ 0.85 ล็อก x หารทั้งหมดด้วย x นะครับซึ่งผมก็ทำการหารแต่ละพจน์นะครับก็จะได้กลายเป็นลบ 0.15บวกกับล็อกของ3หารด้วย x แล้วก็บวกกับ 0.85 ล็อก x ส่วนด้วย x ตามนี้นะครับ x เนี่ยมันคืออายุของสิ่งมีชีวิตถูกไหมครับดังนั้น x เนี่ยนะครับจะมีค่าตั้งแต่0จนถึงอินฟินิตี้นะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าดูจากฟังก์ชันนะครับ x ของเรามันเป็นตัวส่วนเนาะเพราะฉะนั้น x ห้ามเป็น0นะดังนั้นโดเมนของเรานะครับก็คือตั้งแต่0จนถึงอินฟินิตี้นั่นเองนะฮะถัดมานะครับสเต็ปที่3เรียบร้อยเหลือ1ตัวแปรนะครับต่อมาสเต็ปที่4ก็คือหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับตอนนี้เราต้องการหาค่าสูงสุดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับทำการดิฟเพื่อหาอนุพันธ์ก็ R' นะครับจะเท่ากับดิฟลบ 0.15 นะครับอันนี้ได้0ดิฟล็อก3ส่วน x ก็ได้กลายเป็นลบล็อก3ส่วนด้วย x กำลัง2ถัดมานะครับดิฟ0.85 คูณอยู่กับล็อก x ส่วน xอันนี้ log x ส่วน x มันเป็นฟังก์ชัน2ตัวหารกันนะครับใช้สูตรดิฟผลหารก็เป็นล่างดิฟบนได้เป็น1ส่วน x ลบกับตัวบนดิฟล่างนะครับก็คือ1หารด้วยตัวล่างกำลัง2ก็จัดรูปนะครับก็จะได้เป็น log 3ส่วนด้วย x กำลัง2บวกกับ 0.85 คูณอยู่กับ1ลบ log x หารด้วย x กำลัง2ก็อีกนิดนึงนะฮะก็จะได้เป็นลบล็อก3บวกกับ 0.85 แล้วก็ลบกับ 0.85 คูณอยู่กับล็อก x นะครับทั้งหมดทั้งมวลหารด้วย x กำลัง2
เพราะฉะนั้น R พรามเนี่ยจะเท่ากับ0ได้หรือไม่มีค่าคือ R พรามตอนนี้มันจะไม่มีค่าเมื่อ x เป็น0ถูกไหมฮะแต่ว่าเนื่องจากว่า0เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโดเมนที่เราสนใจดังนั้น R พรามของเราในช่วงที่เราสนใจเนี่ยนะครับมันจะมีค่าทั้งหมดนะฮะดังนั้นเราก็เลยหาว่า R พรามเป็น0เมื่อไหร่งั้นเราก็จะได้ว่าจุดวิกฤตก็คืออยู่ที่ล็อก3บวกกับ 0.85 แล้วก็ลบกับ 0.85 ล็อก x มีค่าเท่ากับ0นะฮะซึ่งก็แก้สมการหาค่า x ออกมานะครับก็จะได้เป็น0.85 ลบกับล็อก3เท่ากับ 0.85 ล็อก x เพราะฉะนั้นล็อก x ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.85 ลบล็อก3หารด้วย 0.85 นะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมีค่าประมาณออกมาเท่ากับลบ 0.2925 นะฮะเพราะฉะนั้น x ก็สามารถประมาณได้ด้วย e ยกกำลังลบ 0.2925 หรือถ้ากดเครื่องคิดเลขออกมานะครับอันนี้ก็จะประมาณ 0.7464 นะทีนี้ตอนนี้เราได้จุดวิกฤตออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องทำการเทสว่าจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดจริงๆนะฮะดังนั้นผมก็ทำการหาอนุพันธ์อันดับที่2ต่อนะครับเพื่อที่จะใช้second derivative test นะครับในการหาอนุพันธ์อันดับที่2ผมก็จะทำการดิฟต่อนะครับจากฟังก์ชันตัวนี้นะฮะก็หา r double prime r double prime นะครับก็ดิฟพจน์แรกนะครับดิฟลบของล็อก3หารด้วย x กำลัง2ก็จะได้กลายเป็น2ล็อก3หารด้วย x กำลัง3ดิฟก้อนถัดมานะครับมันเป็น 0.85 ส่วนด้วย x กำลัง2ก็ได้เป็นลบ 1.7 หารด้วย x ยกกำลัง3นะครับแล้วก็ก้อนสุดท้ายนะฮะมันเป็นเหลือ 0.85 คูณอยู่กับล็อก x ส่วนด้วย x กำลัง2นะฮะเราก็ใช้สูตรดิฟผลหาร 0.85 ตรงนี้ค้างเอาไว้เหมือนเดิมนะครับก็ดิฟล็อก x หารด้วย x กำลัง2ก็เป็นล่างดิฟบนลบกับบนแล้วก็ดิฟล่างนะครับหารด้วยตัวล่างทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็กลายเป็น x ยกกำลัง4ทีนี้ก็ทำการจัดรูปนะครับก้อนแรกตรงนี้ก็จะได้กลายเป็น2ล็อก3ลบกับ 1.7 หารด้วย x กำลัง3ลบกับ 0.85 นะครับข้างหลังตรงนี้ก็ x 1ตัวกับ x ตรงนี้มี2ตัวนะครับก็ตัดกันไปแล้วก็ x ตัวตรงนี้กับ x ตัวตรงนี้แล้วก็ตัดกับข้างล่างนะครับข้างล่างก็เหลือแค่3นะดังนั้นข้างในตรงนี้ก็จะเหลือแค่1ลบ2ล็อก xหารด้วย x ยกกำลัง3ก็ทำการจัดรูปนะครับเราก็จะได้กลายเป็น 1.7 ล็อก x บวกกับ2ล็อก3ลบกับ 2.55 หารทั้งหมดด้วย x ยกกำลัง3นะครับทีนี้เราก็เอาจุดวิกฤตนะครับลงไปแทนใน r double prime x ตรงนี้นะฮะก็ขอเขียนต่อตรงนี้นะครับก็เอาจุดวิกฤตเข้าไปแทนนะครับก็ r double prime ที่ 0.7464 นะครับตอนนี้ถ้าแทนลงไปลองกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะมีค่าประมาณเป็นลบ 2.0441 นะครับดังนั้นณจุดวิกฤตตรงนี้มันมีความเว้าอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าอนุพันธ์อันดับที่2ติดลบดังนั้นณตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นค่าสูงสุดนั่นเองนะฮะก็เขียนสรุปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้น r จะสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x ประมาณ 0.7464 นะครับแต่เนื่องจากว่า r ตรงนี้เนี่ยมีจุดวิกฤตเพียงจุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้น r ก็เลยจะมีค่าสูงสุดสมบูรณ์ที่จุดนี้ด้วยนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับx ประมาณ 0.7464 เนี่ยนะครับก็ประมาณ9เดือนได้นะครับถามว่าทำเป็นเดือนยังไงก็คือเอา12เข้าไปคูณนั่นเองนะฮะตัวอย่างถัดมานะครับก็กรมทางหลวงต้องการสร้างสวน
สาธารณะสำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อให้พักระหว่างทางโดยที่สวนอันนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็มีพื้นที่เท่ากับ 5,000 ตารางหลาซึ่งทำให้ต้องล้อมรั้วเนี่ยนะครับทั้งหมด3ด้านด้วยกันแล้วก็ด้านหนึ่งจะติดถนนด้านนี้ก็จะไม่ล้อมนะครับเขาถามหาว่าสวนอันนี้นะครับจะต้องกว้างแล้วยาวเท่าไหร่นะครับถึงทำให้ใช้รั้วเนี่ยน้อยที่สุดนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็สร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับให้h แทนความยาวนะครับแล้วก็ w แทนความกว้างแล้วก็เราต้องการใช้รั้วเนี่ยนะครับความยาวของรั้วเนี่ยให้มันสั้นที่สุดนะครับผมก็ l นะครับแทนความยาวของรั้วเพราะฉะนั้นข้อ1เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องการ minimize ค่า l ต่อมาข้อที่2นะครับสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับจากโจทย์ดังนั้นความสัมพันธ์อันแรกเขาบอกว่าสวนอันนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ 5,000 ตารางหลานะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อันที่1นะครับเราก็เลยได้ว่า h คูณอยู่กับ w นะครับเท่ากับ 5,000 นะครับถัดมาความสัมพันธ์อันที่2นะครับก็คือความยาวของรั้วนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกนะครับว่าความยาวของรั้วเป็นเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าตัวรั้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะแบบนี้นะครับสีแดงตรงนี้ก็คือเป็นถนนนะฮะเพราะฉะนั้นความยาวของรั้วนะครับก็คือระยะตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราก็เลยได้สมการที่2ออกมานะครับก็คือว่า l เนี่ยจะเท่ากับ 2h บวกกับW นะเรียบร้อยอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับถัดมาก็สเต็ปที่3นะครับก็คือพยายามลดรูปตัวแปรเนาะตอนนี้เราต้องการลดรูปตัวแปรสังเกตนะครับฟังก์ชันที่เราต้องการ minimize ก็คือฟังก์ชัน l เพราะฉะนั้นฟังก์ชัน l ตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่2ตัวแปรด้วยกันดังนั้นเราต้องการลดให้มันเหลือแค่1ตัวแปรเท่านั้นนะฮะถามว่าจะลดตัวไหนดีผมเลือกที่จะกำจัดตัว w ออกไปนะครับก็ดังนั้นจาก1เนี่ยนะฮะผมก็เลยสามารถเขียน w ออกมาได้กลายเป็น 5,000 ส่วนด้วย h นะครับเพราะฉะนั้นนำ1นะครับแทนลงใน2ผมก็เลยจะได้ออกมากลายเป็นว่า l เนี่ยจะเท่ากับ 2h บวกกับ w ซึ่ง w หน้าตาใหม่ก็คือเป็น 5,000 ส่วน h นะครับเพราะฉะนั้นลองดูจากฟังก์ชันตรงนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่า h ของเราเนี่ยนะครับจะมีค่าเป็น0ไม่ได้นะครับก็เป็นได้ตั้งแต่0ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้เลยนะครับงั้นสเต็ปที่3ก็เคลียร์ไปนะครับต่อมาสเต็ปที่4เราก็ทำการใช้สเต็ปของแคลคูลัสนะครับก็คือทำการดิฟนะเพราะฉะนั้นก็หา L prime นะครับ L prime ดิฟเทียบ H นะครับก็ดิฟ 2H ได้2ดิฟ 5,000 ส่วน H ก็ได้กลายเป็นลบ 5,000 ส่วนด้วย H กำลัง2เพราะฉะนั้นหาจุดวิกฤตจุดวิกฤตก็คือ2ลบ 5,000 ส่วนด้วย h กำลัง2จะเท่ากับ0นะครับหรือว่า2จะเท่ากับ 5,000 ส่วนด้วย h กำลัง2 h กำลัง2ก็จะเท่ากับ 2,500 นะครับหรือ h เดียวจะเท่ากับ50แล้วก็ลบ50นะครับแต่อย่างที่เราบอกนะครับว่า h ของเราเนี่ยมันต้องเป็นเลขบวกเท่านั้นนะครับดังนั้นมันมีลบ50ออกมาเป็นจุดวิกฤตด้วยเราไม่สนใจนะครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ถัดมานะครับตอนนี้เราได้50เป็นจุดวิกฤตแล้ว เราก็มาเทสกันครับว่าไอ้เจ้า50ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นค่าที่ทำให้ไอ้เจ้าฟังก์ชัน L เนี่ยน้อยสุดจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็หาอนุพันธ์อันดับที่2ออกมา L double prime นะครับดิฟ2ได้0หายไปนะครับต่อมาดิฟก้อนที่เหลือนะครับก็จะได้กลายเป็น 10,000 หารด้วย h กำลัง3นะครับซึ่ง h ของเราตอนนี้ก็คือ50ถูกไหมฮะดังนั้น L double prime ที่50เนี่ยก็จะเท่ากับ 10,000 หารด้วย50ยกกำลัง3ซึ่งอันนี้เป็นบวกแน่นอนนะครับถ้ามันเป็นบวกแสดงว่ามันเว้าบนเว้าบนแสดงว่าจุดตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า L มีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ h เท่ากับ50แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรามีจุดวิกฤตเพียงแค่จุดเดียวนะฮะจึงทำให้ค่า L ของเราเนี่ยนะครับมีจุดต่ำสุดสมบูรณ์ที่ h เท่ากับ50ด้วยนะครับซึ่งถ้า h เท่ากับ50ถามว่าแล้วความกว้างควรเป็นเท่าไหร่นะครับ
จากความสัมพันธ์ตอนเดิมที่เราหามานะครับเราบอกว่า W เนี่ยจะเท่ากับ 5,000 หารด้วย H นะครับเพราะฉะนั้นความกว้างเนี่ยก็คือจะเท่ากับ 5,000 หารด้วย50นะครับก็คือ100นะครับหน่วยอันนี้เป็นหลานะฮะดังนั้นเราก็เลยได้ว่าความยาวของรั้วนะครับรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือ200หลานั่นเองนะฮะ